สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสองครับผมผมสองโกเจริญกิจครับผมใหญ่ศิระแพทย์รัตน์ครับผมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลครับแน่นอนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับหมุนไปให้ทันกับโลกของยานยนต์แบบแท้จริงครับผมใช่แล้วล่ะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็อยู่งานนี้ครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่41พี่ใหญ่ครับผมถูกต้องคุณผู้ชมยังไม่จุใจผมว่ายังไม่จุใจผมยังไปไม่ครบเลยวันนี้เดี๋ยวจัดให้แบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าผมว่าก็มีบางคนเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยอาจจะกังวลเรื่องของไวรัสโควิด-19พี่ใหญ่ทำยังไงดีฮะเขาบอกว่าโอ้แน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับเขามีมาตรการป้องกันนะครับโควิด-19เนี่ยแบบมาตรฐานระดับโลกกันเลยทีเดียวนะใช่แล้วนะครับต้องมีการสแกนนะครับวัดไข้นะฮะโอ้โหหลายอย่างทีเดียวนะฮะอันนี้ผมกับพี่ใหญ่คอนเฟิร์มฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเข้าจะออกนะครับมีมาตรการเมื่อการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องก็ดีการสแกนนะครับแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับหรือว่าการตรวจวัดไข้ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสบายใจอย่างแน่นอนนี่คือมหกรรมยานยนต์นะครับที่ทำการแสดงที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่บอกไปครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวใครที่อยากจะมาต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ติดตัวมาสักนิดนึงนั่นคือแมสนั่นเองนะครับผมป้องกันมาฮะแล้วก็เข้ามาได้เลยครับผมครับผมพี่ใหญ่ครับผมพาผมไปเดินชมอีกได้ไหมพาคุณผู้ชมอีกได้ไหมเนี่ยพี่อ๋อแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าโอ้เรียกร้องบอกว่าอยากจะไปชมอีกให้มันแบบครบถ้วนสักหน่อยนึงผมพร้อมแล้วครับพี่อ้าวผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้มอเตอร์ชาแนลพาผู้ชมมาอยู่ที่บูธของ MG ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถหลากหลายรุ่นนั้นน่าสนใจมากๆทีเดียวครับอยู่กับผู้บริหารของทาง MG ด้วยครับคุณชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรถสวยๆเยอะมากเลยครับคุณชาครับอันดับแรกขออนุญาตถามเรื่องของคอนเซ็ปต์ในปีนี้นะครับที่มาร่วมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41สำหรับ MG ครับคอนเซ็ปต์ของบูธเรานะครับก็คือ Passion Drive คือว่าทำให้ดีที่สุดรถที่เอามาแสดงในวันนี้นะครับจะมีเด่นๆอยู่ด้วยกัน 2-3 รุ่นจะมีบนเวทีนะครับซึ่งเป็น ZS MCE ซึ่งเป็น Minor Change เพิ่งจะเปิดตัวไปตอนประมาณเดือนมีนาแล้วก็มีตัวแต่งซึ่งจะเป็นกระบะแต่งของเรานะครับมาด้วยคอนเซปต์ของ Rescue ก็คือกู้ภัยมาในคอนเซปต์ของทางด้านแคมเปญของพี่บินที่พี่บินเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวทางด้านกระบะของเราทีนี้เนี่ยข้อเสนอพิเศษแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยเงินจะต้องมีแคมเปญต่างๆในความพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีอะไรบ้างครับครับแคมเปญของเราเนี่ยนะครับอย่างทางด้านซัทแอสของเราที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็จะมีขับฟรี90วัน3เดือนนะครับก็ช่วยในการพยุงในโควิดช่วงนี้ละกันทีนี้ตัวแคมเปญอื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะขอให้ลองมาคุยกับเซลเรานะครับเพราะว่าเซลเราเนี่ยสามารถปรับคัสตอมไมซ์นะครับแคมเปญให้อย่างเช่นบางคนต้องการผ่อนนานต้องการผ่อนสั้นดาวต่ำดาวสูงอะไรเองเรามาคุยกันแล้วผมว่าเราสามารถจัดแคมเปญให้เหมาะสำหรับคนๆนั้นได้ครับครับได้ยินแบบนี้แล้วห้ามพลาดนะสุดท้ายนี้ครับคุณชานครับฝากเชิญชวนทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับก็ลองมาเทสต์ไดรฟ์ดูนะครับมาลองมาคุยกับเซลล์ผมมาลองดูว่าจัดแคมเปญอะไรยังไงกันได้นะครับถ้าเกิดเซลล์คุยไม่รู้เรื่องคุยกับพิตตี้ก็ได้ครับผมนะครับแล้วก็มาลองเทสต์ไดรฟ์นะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังจนกว่าได้พิสูจน์เองครับครับผมขอบคุณครับโอ้โหผู้บริหารต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วนะห้ามพลาดนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41บูธของ MG ครับครับผมเดินขากระเพกเลยครับผมนี่ต้องบอกว่าไม่ทั่วเลยต้องบอกว่าน้องแตกเลยทีเดียวนะครับผมยังไงทำยังไงดีพี่ใหญ่โอ้โหถ้าแบบว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วยังบอกว่าโอ้ยยังไม่สะใจยังไม่พอครับคุณผู้ชมสามารถมาชมด้วยตาคุณผู้ชมเองได้เลยนะฮะวันนี้มาตอนนี้ก็ยังทันนะฮะหรือว่าถ้ามาวันนี้ไม่ทันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาวันพรุ่งนี้ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะพี่ใหญ่บอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในมอเตอร์ชาแนลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Fanpage มอเตอร์ชาแนลและ YouTube นะของมอเตอร์ชาแนลได้เลยแหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ